ธรรมชาตินะคะสวยงามเสียงนกร้องนะคะแทรกซ้องนะคะเป็นธรรมชาตินะคะวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยเย็นสบายมากเลยท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ยโสธราจะพาทุกท่านมาลงพื้นที่บ้านโพนทรายนะคะถือว่าเป็นกลุ่มชาวไทยกวยนะคะพูดภาษากวยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านชบนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะนั่นเองนะคะที่นี่นะคะมีนามว่าปราสาทหินนะคะมีชื่อเรียกว่านะคะยายเหงาหรือเรียกว่าปราสาทยายเหงานั่นเองค่ะท่านผู้ชมปราสาทยายเหงานี่นะคะมีความสูงใหญ่แล้วก็สวยมากนะคะแล้วก็มีความงดงามนะคะจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคุณลักษณะนะคะของปราสาทที่สร้างขึ้นนะคะในศาสนาฮินดูหรือในคติฮินดูนั่นเองนะคะแล้วก็โบราณสถานแห่งนี้นะคะยังใช้เป็นพื้นที่ในการประกอบพิธีกรรมนะคะทางศาสนาบูชาพระศิวะเป็นเจ้านะคะเห็นความสวยสดงดงามไหมคะท่านผู้ชมที่พยายามตั้งหน้ากล้องเนี่ยนะคะเป็นที่ตั้งเนี่ยทุกคนจะได้เห็นเป็นต้นไม้นะคะสูงด้วยนะคะเวลาเรานอนกล้องลงเนี่ยเราจะเห็นภาพโดยกว้างก็จริงแต่ว่าเราจะไม่เห็นบรรยากาศของต้นไม้เลยอันนี้เอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะเหมือนต้นไม้นั่นเองนะคะเนาะสวยงามมากค่ะ